คือขณะนี้ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการตรวจสอบของคณะทำงานการตรวจสอบการทุจริตของพรรคในคณะกรรมการตรวจสอบ172โครงการของรัฐบาลที่ผ่านมารวมถึงโยงมาถึงการตรวจสอบถึงปัจจุบันนี้นะครับในรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็พบว่างบของเงินกู้ไทยเข้มแข็งนะครับในโครงการ SP 2ของกรมของอาชีวศึกษาเนี่ย 5,300 ล้านเนี่ยปรากฏว่าเมื่อมีการลงพื้นที่ล่าสุดผมลงพื้นที่ที่วิทยาลัยอาชีวะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าในงบประมาณ32ล้านเนี่ยเป็นงบที่ทางวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ต้องการคือส่งครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการรวมทั้งครุภัณฑ์เนี่ยไปกองไว้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยและที่สำคัญครุภัณฑ์ที่พบนะครับก็บอกว่าเป็นครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งมีสินค้าประกอบนอกแต่จริงๆแล้วเป็นสินค้าส่วนหนึ่งน่าจะประกอบจากเมืองไทยแล้วเป็นสินค้าที่ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรซึ่งผมก็ได้ดำเนินการตรวจต่อโดยคณะทำงานคือท่านดร.ประแสงมงคลสิริเนี่ยวันนี้ก็โผล่มาอีกแล้วครับจากงบประมาณที่ผูกพันจากรัฐบาลที่ผ่านมายุคสมัยนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผูกพันมาถึงปีงบประมาณของรัฐบาลนี้ในปี55เนี่ยก็เห็นว่ามีการมอบครุภัณฑ์อาชีวศึกษาเนี่ยอีกจำนวนมากนะครับทั้งหมด400กว่าโรงเรียน400วิทยาลัยอาชีวะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีอยู่4รายคือวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนจังหวัดปราจีนนะครับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีปรากฏว่ามีการร้องเพิ่มถึงเรื่องของการใช้งบของครุภัณฑ์การจัดซื้อในโครงการไทยเข้มแข็งหรือ SP 2เนี่ยซึ่งปรากฏว่าน่าจะมีการทุจริตรวมถึงนำสิ่งที่เป็นครุภัณฑ์ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคต่างๆหรือสถาบันศึกษาเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครับเป็นลักษณะเหมือนการยัดเยียดเป็นลักษณะที่ผมมองว่าน่าจะเป็นการทุจริตข้ามรัฐบาลเลยจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ยวางแผนข้ามมาถึงรัฐบาลปัจจุบันว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ก็จะต้องจัดสรรงบประมาณแล้วก็จะต้องมีความผูกพันต่อเนื่องนี่คือความสูญเสียของงบประมาณแผ่นดินนะครับที่เป็นงบของการเงินกู้นะครับ 5,300 ล้านที่ถือว่าเป็นภาษีจากงบประมาณแล้วไปกู้เงินมาเสียดอกเบี้ยอีกนะครับแล้วนำเงินที่จะได้จากเงินกู้เนี่ยถ้าเป็นประโยชน์กับการศึกษาก็เป็นกราบาปให้กับนักศึกษารวมถึงเป็นกราบาปสำหรับกระทรวงศึกษาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบซึ่งวันนี้นะครับทางผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทั้ง4นะครับรวมถึงน้องๆที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมเองก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าระหว่างตรวจสอบก็ยังมีการรับครุภัณฑ์ทางการศึกษานะครับในโครงการ SP 2เนี่ยหรือโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยที่มีการผลก็เรียกว่าเหมือนน้ำลดตอผุดนะครับออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปรากฏว่าก็ยังมีคนกล้าทำนะครับวันนี้ยังไม่หยุดยังมีการมอบกันอีกและมีการทำหนังสือไปยังผู้บริหารของวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคว่ารับวัสดุทางครุภัณฑ์หรือไม่นะครับก็ยังมีการกล้าทำทั้งที่บอกว่ามีการตรวจสอบเรื่องทุจริตอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งให้เห็นว่าวันนี้พรรคก็จะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับและจะดำเนินการตรวจสอบโดยนำเสนอเดี๋ยวผมจะเอาเข้าที่ประชุมพรรคเลยนะครับว่าเรื่องนี้อยากให้ทางรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยลงไปดูหน่อยรวมถึงทางฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับต้องมาดูด้วยว่ารับไปได้อย่างไรเมื่อเจ้าของผู้บริหารวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ต้องการรวมทั้งนักศึกษาเองก็มองว่ามันไม่เกิดประโยชน์เลยกับงบประมาณแผ่นดินรวมถึงเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการทั้งไม่สูญความก็เรียกสูญเปล่าทางการศึกษานะครับไปกองไว้เยอะนะครับ